วัสดีครับของผมนะครับจูนอินฟินิตี้ชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาตอบปัญหานะครับที่ยูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับสงสัยนะครับว่ารหัสพินเนี่ยครับกี่เดือนนะครับถึงว่าจะได้กันนะครับแล้วก็เงินก้อนแรกนะครับของเงิน YouTube นะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้เวลาทำในการทำ YouTube นะครับทั้งหมดกี่เดือนกี่ปีนะครับเชิญรับชมและรับฟังได้เลยนะครับครับผมเราพูดถึงรหัสพินก่อนเลยนะฮะอันนี้คนที่ทำ YouTube ก็รู้ดีนะครับว่าการที่คุณรอรหัสพินเนี่ยมันนานแค่ไหนนะครับเพิ่งได้มาเลยนะครับวันนี้สดๆร้อนๆนะครับวันนี้วันที่19ครับวันนี้วันที่19สิงหาคมนะครับรหัสพินของผมนะครับบอกก่อนเลยว่าจริงๆรหัสพินของผมครบ1เดือนเมื่อวันที่11สิงหาคมนะครับส่งมาตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับ11กรกฎาคมนะครับใช้เวลาทั้งหมด11 12 13 14 15 16 17 18 19ใช้เวลาทั้งหมด18วัน17 18วันนะครับของผมนะครับเดือนกว่าๆครับไม่เยอะไม่น้อยจนเกินไปครับของผมใช้เป็นกรอกที่อยู่เป็นภาษาไทยนะครับกรอกที่อยู่เป็นภาษาไทยนะครับรายละเอียดมีเป็นชื่อนะครับบ้านเลขที่นะครับแล้วก็ซอยนะครับแล้วก็ตำบลอำเภอที่เราอยู่นะครับแล้วก็จังหวัดนะครับรหัสไปรษณีย์นะครับอันนี้ไม่ยากเลยนะครับแต่ก็ผมก็หวั่นอยู่นะว่ามันจะไม่มานะครับจะส่งรอบ2เลยนะครับเพราะมันเลย1เดือนไปแล้วนะครับก็ใช้เวลารอประมาณ1เดือนกับอีก17 18วันประมาณนั้นคร่าวๆนะครับการขอรหัสพินของผมเป็นการยื่นเรื่องไม่นานครับของผมเหมือนผมกรอกข้อมูลก่อนที่ YouTube จะเปลี่ยนกฎเลยการตรวจสอบหรือว่าผูก Excel เนี่ยผมจะผูกไว้ก่อนอยู่แล้วมาพูดหัวข้อที่2นะครับว่าผมใช้เวลาในการทำ YouTube นานแค่ไหนครับผมใช้เวลาทำ YouTube นะครับอยู่ประมาณ9เดือนนะครับเดือนที่8นะครับผมยังมีซับอยู่ประมาณ700ซับนะครับแล้วก็ยอดชั่วโมงผมมีอยู่ประมาณ 2,000 ชั่วโมงนะครับพอประมาณเดือนที่9นะครับเข้าเดือนที่9ยอดซับผมกระโดดครับคลิปเปลี่ยนชีวิตครับผมทำ YouTube ลงไปแล้วนะครับมีคลิปเปลี่ยนชีวิตครับเกี่ยวกับการพนันออนไลน์นะครับแชร์การพนันออนไลน์ครับมีคลิปเปลี่ยนชีวิตทำให้ผมก้าวกระโดดนะครับภายใน1เดือนนะครับผมมียอดผู้ติดตามผ่านครบ 1,000 ชั่วโมงครบ 1,000 ซับนะครับ 4,000 ชั่วโมงนะครับก็เลยทำให้เราผ่านกด YouTube นะครับได้อย่างไวครับทางเป็น9เดือนนะครับในการทำ YouTube นะครับแล้วสร้างรายได้นะครับเดือนแรกนะครับที่ผมได้นะครับผมผ่านสร้างรายได้วันที่29นะครับมิถุนายนนะครับแล้ววันที่30จะตัดยอดนะครับผมสร้างรายได้เดือนแรกครับ 1.35 เซนต์ไอ้ 1.35 เหรียญนะครับก็อยู่ประมาณ30-40บาทประมาณนั้นไม่เกินนั้นครับ30-40บาทพอเข้าเดือนที่2ผมได้อีกประมาณ100กว่าเหรียญ130กว่าเหรียญรวมทั้งหมด2เดือนก็อยู่ประมาณ140กว่าเหรียญประมาณนี้คร่าวๆครับไม่แน่นอนจำไม่ได้นะครับก็คือถ้าผมกรอกรหัสเนี้ยกรอกรหัสเนี้ยเข้าไปเนี้ยวันที่21เนี้ยครับเงินก็จะโอนเข้าธนาคารเลยถ้าผมทำนะเพราะผมยังไม่ไปเปิดบัญชีเลยเขาแนะนำให้ไปเปิดบัญชีที่ธนาคารกรุงเทพนะครับเพราะเสียค่าธรรมเนียมน้อยกว่าธนาคารอื่นนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้นะครับอยากออกมาให้กำลังใจนะครับสำหรับยูทูบเบอร์ทุกคนนะครับในการทำ YouTube นะครับขอให้คุณมีความตั้งใจครับลงคลิปสม่ำเสมอนะครับแล้วก็หาคอนเทนต์ดีๆนะครับจากคลิปที่คุณคิดว่าคุณถนัดนะครับอย่างผมเนี่ยตอนนี้ผมทำเป็นคลิปนิ่งนะนั่งพูดแล้วก็หาข้อมูลมาพูดนะครับเพราะว่าด้วยผมใช้เป็นระบบกล้องมือถือนะครับถ้าเราทำวีล็อกหรือว่าแนวเคลื่อนไหวนะครับภาพมันจะเบลออันนี้ก็ผมยังไม่ได้แน่ชัดเท่าไหร่ครับผมก็จะเอาเงินรายได้ครับไปต่อยอดนะครับไปซื้ออุปกรณ์เพิ่มแล้วก็เอาเงินไปใช้จ่ายภายในครอบครัวครับอยากเป็นกำลังใจให้กับ YouTube ทุกคนนะครับในการกำลัง
สร้างรายได้ครับให้กับตัวเองนะครับถ้าคลิปนี้ชอบไม่ชอบนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากช่อง Infinity Channel ด้วยนะครับผม